ไปดูเหตุการณ์ที่นครราชสีมาหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นภาพเหตุการณ์พี่กับน้องทะเลาะกันแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น้องโกรธเพราะน้องเนี่ยน่าจะเมาเนี่ยนะฮะน้องก็เลยเอาปืนลูกดอกคุณผู้ชมครับยิงใส่หัวพี่นะฮะคุณผู้ชมดูภาพที่ลูกดอกเนี่ยมันปักแล้วมันคาอยู่ตรงบริเวณท้ายทอยของทางด้านคนเจ็บนี่นะครับนี่คือทางฝั่งของคนเจ็บคุณผู้ชมครับก็คือคุณสุจิตแกอายุ52ปีถูกน้องนะฮะเอาลูกดอกเนี่ยซึ่งน่าจะใช้ยิงนกยิงปลาเนี่ยยิงใส่หัวพี่ชายแล้วตอนที่เห็นเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองสองห้องโดยทันทีที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วนอกจากนี่ฮะนี่คือตอนเอ็กซเรย์นะฮะจะเห็นว่าลูกดอกเนี่ยปักเข้าไปเกือบจะถึงเขาเรียกเกือบจะถึงเบ้าตาด้านหลังเลยอะความแรงของลูกดอกครั้งนี้เนี่ยตอนกู้ภัยมาเนี่ยไม่สามารถดึงได้กู้ภัยเนี่ยเขาต้องประคองเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเอาผ้าก๊อซพันรอบลูกดอกแล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลไล่เรียงวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูก่อนขอคลิปก่อนนะฮะมันมีภาพคลิปที่กู้ภัยเนี่ยกำลังตัดลูกดอกคือไม่ให้ก้านมันยาวเกินไปตอนที่จะเอาขึ้นรถกู้ชีพเนี่ยนะฮะคลิปนี้ฮะคุณผู้ชมดูดิฮะนี่คาอย่างนี้เลยแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยถามว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็คือน้องชายเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทางฝั่งของพี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเจอลูกดอกปักหัวเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเลยทางฝั่งของน้องเมาเหล้าและน้องชายเอาปืนลูกดอกที่ใช้ยิงปลามายิงศีรษะของพี่ชายในระยะกระชั้นชิดหลังจากยิงเสร็จมีการขึ้นรถหลบหนีไปในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะอันนี้คือตอนตัดนะฮะค่ะให้ดูเต็มๆสักนิดนึงหวาดเสียวมากแต่ไม่มีเสียงนะฮะจะเห็นว่าเขาต้องตัดเอากิ่งมันออกก่อนไม่ให้มันยาวเกินไปนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยพันผ้าก๊อซแล้วเอาไปส่งหมอโดยภาพเอ็กซเรย์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้แทงทะลุเข้าไปถึงด้านหลังนอกจากนี้มันจะมีภาพวงจรปิดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูไล่เรียงกันเลยวินาทีที่คนเจ็บเดินเข้ามาหากู้ภัยใช่ค่ะมาพร้อมกับญาติและก็ภรรยานะคะจะเห็นว่าขึ้นรถของขับรถของตัวเองมาแล้วมาที่หน่วยกู้ภัยนี่ค่ะแล้วก็ให้พี่ๆกู้ภัยช่วยเหลือนี่คุณสุจิตแบกร่างตัวเองยังมีสตินะคะต้องบอกกันว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือช่วง11โมงนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะทางพี่กู้ภัยเองเนี่ยชื่อว่าพี่ทวีศักดิ์บอกว่าตอนนั้นตัวเองกำลังประจำจุดอยู่ญาติคนเจ็บเนี่ยขี่พาคนเจ็บมาหาแสดงว่าไม่ได้ไปช่วยที่บ้านนะฮะมาทั้งที่หัวยังคาลูกดอกเนี่ยฮะค่ะดูฮะหัวยังคาอยู่เลยตอนนั้นตัวเองก็ตกใจถามบอกไปเกิดอะไรขึ้นต้องรีบไปหาผ้าพันแผลยึดลูกดอกเพราะอะไรเพราะว่าไม่ให้ลูกดอกขยับขยื่นค่ะก่อนที่จะส่งตัวคนเจ็บไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะคะก็เลยสอบถามจากเมียคนเจ็บเขาบอกว่าเกิดการทะเลาะวิวาทกับน้องชายในวงเล่าค่ะคุณผู้ชมครับลองฟังเสียงทางพี่กู้ภัยหน่อยนะฮะคุณทวีศักดิ์ครับเจ็บและยายคนเจ็บเนี่ยมาลองขอความช่วยเหลือที่จุดว่าถูกเหล็กยิงปลายิงเข้าที่ศีรษะครับเราก็เลยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วประสานศูนย์สั่งการครับรายงานเคสเข้าไปแล้วก็ขอนำส่งโรงพยาบาลมหาราชแต่ช่วงนั้นก็คือคนเจ็บยังรู้สึกตัวดีครับครับผมตอนเขาเอาลงมาเนี่ยเขาบอกยังไงว่าเขาไปโดนอะไรมายังไงตอนลงมาเนี่ยเป็นลูกชายเขาลงมาครับลงมาแจ้งว่ามีพ่อเขาถูกยิงด้วยลูกดอกยิงปลาครับเราก็เลยไปดูที่หลังรถแล้วก็ให้เขาเคลื่อนย้ายคนเจ็บลงมาด้านล่างเนื่องจากเขายังรู้สึกตัวอยู่ผมครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับวันนี้ภรรยาคนเจ็บก็คือคุณจำนงเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจำนงเองก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณสุจินเนี่ยได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าตัวน้องชายหลังจากก่อเรื่องได้มีการหลบหนีไปนะฮะลองฟังเสียงทางด้านภรรยาคนเจ็บหน่อยฮะปลอดภัยแล้วเพราะว่ามันก็เฉียวเฉียวรับการผ่าตัดรับการผ่าตัดแล้วผ่าตัดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ตัวต่อพูดคุยกินอาหารได้ปกติแล้วยังยังค่ะยังไม่ได้กินอาหารหมอเขาให้น้ำเกลือก่อนตอนนี้เห็นว่าเราไปแจ้งความไปแล้วใช่ไหมครับเบื้องต้นนี้ค่ะเราอยากให้ดำเนินคดียังไงกับคนที่ก่อเหตุก็อยากให้จับไปขังก่อนเพราะว่ามาหลายที่แล้วภรรยาอยากให้ขอจับขังนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวน้องชายหนีไปมันจะมีภาพวงจรปิดอีกตัวนึงคุณผู้ชมฮะตอนนี้เจ้าตัวอาการปลอดภัยแล้วนะครับคุณหมอผ่าตัดเอาลูกดอกออกไปได้เป็นที่เรียบร้อยแต่จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ย
คือต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าเขาไม่กล้าไปถึงโรงพยาบาลก่อนเขากลัวว่าเกิดลูกดอกขยื่นเนี่ยจะตายได้บังเอิญว่าบ้านของเขาเนี่ยมันผ่านกู้ภัยก่อนลูกๆเนี่ยกับญาติก็เลยนี่คือตอนนาทีเคาะประตูเรียกกู้ภัยนะฮะอย่างที่พี่ทวีศักดิ์บอกเนี่ยผมก็ตกใจเพราะลูกๆเขาเนี่ยบอกว่าโดนยิงที่ไหนได้พอไปเห็นหัวอ๋อโดนลูกดอกฮะนี่เลยต้องรีบเตรียมรถกู้ภัยเป็นการด่วนแล้วก็นำตัวคุณสุจินเนี่ยส่งโรงพยาบาลขณะเดียวกันในวิทยาได้มีการหลบหนีไปซึ่งทางฝั่งของผู้ใหญ่บ้านวาสนาคงกุลก็เล่าให้เราฟังเหมือนกันนะครับว่าตัวของน้องชายคนเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนขี้เมาแล้วก็ขณะหลังจากเกิดเรื่องมีการขู่เอาไว้ด้วยบอกใครก็ตามนะที่กล้าแจ้งความรับรองว่าจะตาย มีเสียงผู้ใหญ่ด้วยนะฮะลองฟังดูหน่อยครับไปนั่งดื่มเหล้ากันค่ะเสร็จแล้วคนยิงอ่ะนั่งเล่นบาคาร่าโดยยืมโทรศัพท์คนอื่นเขาเล่นแล้วพอเสียก็หงุดหงิดพี่ชายเลยบอกว่าให้เอาโทรศัพท์ไปคืนก็เลยโมโหก็วิ่งไปเอาปืนมายิงพี่ชายค่ะโอ้เหมือนว่าโมโหเสพพนันอะไรมันค่ะด้วยความเมาด้วยคนนี้เป็นคนมีพฤติกรรมยังไงนิสัยใจคอพฤติกรรมคือหลายคดีแล้วค่ะก้าวร้าวเกเรแล้วก็เหตุมาหลายคดีแล้วกับพี่ชายเขาอีกคนหนึ่งเคยฟันอาการปางตายมาแล้วค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะพี่ชายอีกคนหนึ่งเคยโดนฟันมาแล้วเหมือนกัน